กลับมาในช่วงรัดคิวหมอของเราช่วงที่2แล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาค่ะวินาทีทองมาแล้วใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะที่นี่ที่เดียวรามาชาแนลของเรานะคะช่องสุขภาพค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมโทรมาปรึกษาอาจารย์หมอของเราหน้าไมค์กันได้เลยนะคะสดๆที่นี่ค่ะ023547104-5นะคะมารับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันค่ะคุณสุภาณีจากปทุมธานีสวัสดีค่ะคุณสุภาณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยค่ะคือตัดผ่าตัดมดลูกมานะคะประมาณ2เดือนแล้วนะคะค่ะมีอาการเหมือนท้องอืดนะคะค่ะหน้าท้องใหญ่ขึ้นครับค่ะอันนี้เป็นเพราะอะไรอะคะหมายถึงว่าคุณสุภาณีนี่ตัดเฉพาะมดลูกออกไปใช่ไหมครับผ่าตัดมดลูกแล้วก็ท่อรังไข่ค่ะเหลือเฉพาะรังไข่แล้วตัดด้วยเรื่องอะไรนะครับเป็นเนื้องอกที่ในมดลูกค่ะเอาเป็นเนื้องอกแล้วขนาดใหญ่ไหมครับเนื้องอกครับขนาดประมาณ4เซนนะคะครับก็เลยตัดมดลูกออกไปแล้วก็หลังผ่าตัดแล้วมีการท้องอืดทุกวันใช่ไหมครับตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าท้องอืดแล้วหน้าท้องมันใหญ่ขึ้นนะมันใหญ่ขึ้นชัดเจนเลยใช่ไหมครับค่ะแล้วได้ไปพบกับคุณหมอที่ผ่าตัดไหมครับหลังผ่าตัด10วันคุณหมอก็ตรวจแล้วก็ว่าแผลแห้งดีครับค่ะแล้วก็ประมาณสักเดือนครึ่งก็ตรวจก็ว่าแผลแห้งดีแต่ตรวจตัวมีความรู้สึกว่าท้องมันอืดๆแล้วก็หน้าท้องใหญ่ครับคือท้องอืดกับหน้าท้องใหญ่ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดหรือเกี่ยวกับการผ่าตัดอันนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเนี่ยหมอก็ไม่รู้ว่าตอนที่ผ่าตัดอ่ะเขาเขาผ่าเอาเฉพาะมดลูกไปแล้วมันไปโดนอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อืดเนี่ยเพราะลมในกระเพาะหรือว่าจริงๆแล้วท้องมันโตขึ้นมีอะไรอยู่ในช่องท้องมากขึ้นหรือเปล่านะครับมันต้องอ้างอิงกับโรคเดิมของคุณสุปราณีด้วยครับคือถ้าเกิดว่าอยากให้คุณสุปราณีกลับไปพบคุณหมอเขาอยากให้เขาตรวจร่างกายดูสักนิดนึงครับว่าไอ้ที่ท้องมันโตขึ้นเนี่ยมันพอจะคำอะไรได้ไหมหรือว่าถ้ายังสงสัยอยู่อาจจะต้องทำตรวจอันต้าซาวดูสักนิดนึงนะครับว่าที่มันโตขึ้นเนี่ยมันโตขึ้นด้วยสาเหตุอะไรนะครับมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะต้องลองรักษาไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันคืออยากจะตรวจร่างกายดูก่อนนะครับค่ะนะเราลองกลับไปพบคุณหมอเขาดูนะครับค่ะครับค่ะคุณหมอนัดคุณสุภาณีอีกทีนึงเมื่อไหร่คะที่จะต้องติดตามนัดอีกที6เดือนค่ะอ๋องั้นไปก่อนก็ได้นะครับนะก็ไปก่อนขอพบคุณหมอท่านเดิมแล้วบอกว่าท้องอืดถ้าเกิดว่ายังไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจก็อาจจะไปพบกับคุณหมออายุรกรรมก็ได้นะครับอย่างน้อยๆก็ตรวจหาสาเหตุดูว่าท้องอืดมาจากสาเหตุอะไรแล้วท้องโตจริงหรือเปล่าคือตอนนี้คุณสุปราณีรู้สึกว่าท้องโตขึ้นแต่ว่าหมออยากจะให้หมอเขาตรวจดูสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันโตขึ้นแล้วมันคำก้อนอะไรได้ไหมหรือว่าตรวจมีพบอะไรหรือเปล่านะครับค่ะค่ะลองนัดคุณหมอดูนะคะคุณสุภาณีขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับมาต่อกันที่สายคุณประภาวดีนะคะจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาวดีสวัสดีค่ะค่ะก็จะได้ถามคุณหมอว่าข้างขวานะคะมันเป็นพังเผิดที่ตาคุณหมอบอกว่าให้ลอกพังเผิดออกค่ะจะอันตรายไหมคะพังผืดนี่หมายถึงต้อนเนื้อใช่ไหมครับอะไรคะเป็นต้อนเนื้อใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะแค่ว่าเป็นพังผืดก็ไม่ทราบค่ะคุณหมอบอกว่าก็ควรลอกพังผืดออกหมายถึงว่าส่องกระจกแล้วเห็นชัดเจนว่าอยู่ตรงตาหัวตรงมุมหัวตาใช่ไหมครับไม่คือไม่เคยสังเกตค่ะแต่คุณหมอก็ตรวจเจอนะคะแต่ตอนนี้คุณสุภาวดีเนี่ยเวลาส่องกระจกมองเข้าไปตรงบริเวณตาเรานี่เห็นตัวนั้นไหมคะที่บอกว่าเป็นพังผืดเนี่ยค่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นอยู่ข้างในคืออันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าพังผืดของคุณหมอเนี่ยจริงๆถ้ามันศัพท์การแพทย์เนี่ยมันก็จะเข้าใจตรงกันแต่นี่มันพังผืดที่ตาเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆแต่ถ้ามันเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้อหินและมีสาเหตุมาจากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมอยังพอตอบได้แต่ว่าไอ้พังผืดที่ตานี่มันอยู่ตรงไหนนะครับไม่ทราบคือทำต้อกระจกมาแล้วนะคะครับครับแล้วก็คุณหมอบอกเป็นพังผืดหลังจากทำต้อกระจกแล้วทำให้เกิดต้อหินอย่างนี้ไหมครับไม่ไ
ม่เป็นค่ะเขาบอกเป็นพังผืดค่ะอ๋อหมายถึงว่าคุณสุคุณประภาวดีนี่กลัวอะไรนะครับกลัวว่าเวลาเลาะพังผืดนี่จะอันตรายไหมคะถ้าคุณหมอเขาแนะนำว่าให้ทำเนี่ยก็น่าจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยหมายถึงว่าหมายถึงว่าช่วยรักษาโรคนะครับค่ะแสดงว่ามีวิธีการที่จะรักษาคุณหมอบอกให้แนะนำให้ผ่าตัดให้เอาออกก็อาจจะเอาออกดีกว่าไม่ลองถามคุณหมอเนาะคุณประภาวดีว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวพังผืดเป็นตรงไหนยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเอาออกแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วมันทำให้เกิดอาการอะไรหรือเปล่านะครับเนาะพอดีเปิดทอดทัดมาเห็นก็เลยอยากถามค่ะค่ะได้ค่ะยินดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถามคุณหมอแล้วได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพังผืดตรงนั้นตรงนี้ตรงต่อประสาทตาตรงภายในตรงไหนเนี่ยนะคะโทรมาคุยกับเราอีกครั้งนึงก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะพอดีไอ้ความเข้าใจพังผืดเนี่ยไม่ตรงกันหมายถึงว่าเรื่องของตำแหน่งแล้วก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างนั้นเราไม่สามารถจะตอบไปได้สักทีเดียวนะครับแต่ถ้าเงี้ยไปถามคุณหมอแล้วจะโทรกลับมาอีกครั้งก็ได้นะครับได้ค่ะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะหมายเลขของเราขึ้นในบนหน้าจอนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมกดมาเลยนะคะมี2เบอร์ค่ะ02-354-7104-5นะคะที่นี่ที่เดียวค่ะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพสดๆในรายการของเรานะคะจะบอกว่าเป็นรายการเดียวในประเทศไทยด้วยนะจ๊ะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะอ่ะมาที่สายคุณอาพรนะจากสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะคุณอาพรค่ะสายหลุดไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไงเชื่อว่าทีมงานน่าจะมีหมายเลขโทรศัพท์คุณอาพรอยู่นะคะลองติดต่อกลับค่ะแล้วก็คุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะก็โทรมาปรึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์เอสเพราะฉะนั้นถามเรื่องของเด็กๆกันบ้างดีกว่านะเรื่องของการทานยาถ่ายพยาธินะคะทานแล้วก็ถ่ายทานแล้วก็ถ่ายนะอาจารย์คุณแม่ถามมาว่าเด็กเล็กเนี่ยต้องทานยาถ่ายบ่อยแค่ไหนนะคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเรามีพยาธิขอตั้งคำถามนี้ไว้ก่อนนะคะอาจารย์มีสายคุณผู้ชมเข้ามาแล้วจากเชียงใหม่นะเจ้าคุณนฤมลค่ะสวัสดีค่ะคุณนฤมลคุณนฤมลสวัสดีค่ะสายเราฝากไกลนิดนึงคุณนฤมลปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะฟังจากหูโทรศัพท์เนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงคุณนฤมลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับพิธีกรค่ะค่ะคือตอนนี้ดิฉันนะคะตาข้างขวามันเห็นเป็นเส้นดำๆอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบค่ะมันมองแล้วมันมีเส้นวาวๆดำๆขึ้นมาเวลาอยู่ในที่สว่างนะคะแต่พออยู่ในที่มืดมันเหมือนมีอะไรเป็นขาวๆเป็นเหมือนกับหลอดนีออนเล็กๆตามมาอยู่ปลายตาค่ะมันคืออะไรไม่ทราบนะคะครับผมน่าจะต้องไปครับผมน่าจะต้องไปตรวจกับหมอตานะครับจากสุแพทย์ดูเพราะว่าอาจจะเกิดได้จากในได้จากหลายสาเหตุนะครับซึ่งอายุ58แล้วค่ะครับผมอันนึงที่เจอได้ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมนะครับควรจะต้องไปตรวจกับจากสุแพทย์ดูนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นอาการนำอย่างนึงนะครับที่เป็นอาการที่พาให้เราไปหาแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่าจะได้ดูว่ามีวิธีในเรื่องของการดูแลรักษาอย่างไรต่อไปนะครับค่ะมันไม่ปวดไม่อะไรนะคะใช่ครับมันจะไม่ปวดไม่มีอาการอย่างอื่นดิฉันเป็นภูมิแพ้มักจะคันตาแล้วบางครั้งก็ตึงตาบ่อยๆค่ะตึงตาคือบางทีเหลือแล้วมีอาการเหมือนมันกระตุกตึ๊บแล้วเจ็บนิดนึงค่ะไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับแต่ว่าปัญหาที่มีปัญหาเรื่องมองเห็นเส้นหรือว่ามองเห็นแสงผิดปกติควรจะต้องไปตรวจนะครับมุ้นในตาเหรอจะอันตรายอะไรมากไหมคะก็พอสมควรเหมือนกันครับอาจจะถ้าจะให้ดีควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ครับจากสู่แพทย์นะครับค่ะค่ะไปหาคุณหมอตาเฉพาะทางเลยค่ะคุณนรมนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะได้มีการใช้วัดใช้อุปกรณ์ในการตรวจที่ลึกขึ้นนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างเบื้องต้นที่อาจารย์บอกอาจจะเป็นวุ้นในตาเสื่อมแต่ถ้าเกิดว่ามีแสงมาด้วยเนี่ยบางทีมันอาจจะไปเกี่ยวกับจอประสาทตาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เป็นความเสื่อมแต่ว่าต้องหาสาเหตุก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรแล้วจะดูแลรักษากันยังไงนะครับอย่างน้อยก็ไปตรวจดูสักนิดนึงนะครับค่ะต่อกันที่สายของคุณชัยณรงค์นะคะจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยณรงค์ค่ะสวัสดีครับ
ค่ะเชิญค่ะคุณชายนรงค์คือผมอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพลงขั้วจอประสาทตาเสื่อมกับเส้นประสาทจอประสาทตาเสื่อมอะครับค่ะคือว่าจะมีหนทางการรักษาไหมครับคุณชายนรงค์ไปตรวจกับคุณหมอตามาแล้วคุณหมอตาบอกว่าเป็นโรคนี้เหรอคะใช่ครับครับผมแล้วคุณหมอเขาบอกว่าให้รักษาอย่างไรครับไม่มีอะไรเลยครับครับผมวิตามิน B ครับเพราะปกติในเรื่องของการรักษาจอประสาทขั้วประสาทตากับเส้นประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันขึ้นกับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราก็รักษาตามสาเหตุมันอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับก็คงจะต้องลองหาสาเหตุดูว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าสาเหตุนึงที่อาจจะเกิดได้ก็คือเกิดจากยาอื่นที่เรากินหรือเปล่าร่วมกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดเขาหาสาเหตุแล้วไม่เจอสาเหตุอื่นชัดเจนเนี่ยการกินวิตามินก็คือเป็นอีกวิธีนึงที่จะพอช่วยได้นะครับแต่คือมันตอนนี้รักษามาประมาณ3ปีแล้วก็กินแต่วิตามิน B แล้วก็ยาช่วยจับคอปเปอร์ออกจากร่างกายอะครับมีปัญหาคอปเปอร์เกินเหรอครับมันไปสะสมอะครับอ๋อครับผมก็คงจะก็คือถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันมีความก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของเขาเรียกว่ากลไกการขับคอปเปอร์ในร่างกายนะครับก็คือทองแดงในร่างกายที่ผิดปกตินะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิธีการรักษาก็คงจะต้องลดปริมาณไอ้ตัวทองแดงนะครับในร่างกายเนี่ยลงนะครับก็จะทำให้ปัญหาเรื่องของสายตาเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วอย่างพวกสเต็มเซลล์นี่ตอนนี้มีการรักษาหรือยังครับสเต็มเซลล์กันในเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยตอนนี้ก็คือยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะครับยังไม่ได้มีการที่นำมาใช้ในการรักษาอย่างเป็นมาตรฐานการรักษานะครับแล้วก็ปัจจุบันเท่าที่ทราบในประเทศไทยยังไม่ได้มีการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาขั้วประสาทตาหรือเส้นประสาทตาเสื่อมนะครับจะเป็นแค่จอประสาทตาหรือว่ากระจกตามากกว่านะครับซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยทั้งคู่นะครับแต่ในเมืองนอกมีแล้วหรอครับในเมืองนอกตอนนี้ถ้าเกิดเป็นปัญหาของคุณชายณรงค์เนี่ยยังไม่มีนะครับในเรื่องของขั้วประสาทตาและเส้นประสาทตายังไม่ได้มีการทดลองยังไม่ได้มีการวิจัยนี้นะครับครับครับคงจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของคอปเปอร์นะครับทองแดงที่เกินในเลือดน่าจะดีกว่านะครับเนาะคุณชายณรงค์ครับผมครับติดตามถ้าเกิดว่าอาการแย่ลงหรือว่ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็ไปพบคุณหมอใช่ไหมคะใช่ครับอีกหมอหนึ่งที่อาจจะต้องไปหาก็คือน่าจะเป็นหมออายุรกรรมด้วยนะครับช่วยกันดูในเรื่องของการลดระดับคอปเปอร์นะครับหรือว่าทองแดงในเลือดเนี่ยลดลงนะครับน่าจะช่วยทำให้ปัญหาในเรื่องของสายตาเนี่ยดีขึ้นได้มากขึ้นนะครับมันจะมีวิธีไหนนอกจากการกินยาไหมครับที่จะช่วยคอปเปอร์เนี่ยขับถ่ายออกมาได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับเท่าที่ทราบในปัจจุบันก็คือจะเป็นยาอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นยังไม่มีเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติในเรื่องของกลไกการกลไกการควบคุมการเหมือนกับการขับเข้าการดูดซึมแล้วก็การขับออกจากร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็การกินยาเนี่ยก็จะสามารถช่วยได้นะครับครับผมครับโอเคครับสู้ๆค่ะคุณชัยณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะสายของเราทั้ง2หมายเลขนะคะพร้อมรับคุณผู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะ023547104-5วันนี้เรามีอาจารย์หมอจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะคุณหมอเด็กแล้วก็อาจารย์หมอท่านเอกของเรานะคะภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเพราะฉะนั้นคำถามเด็กๆหรือว่าคำถามผู้ใหญ่คำถามทั่วไปทุกๆคำถามนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันได้เมื่อกี้มีคุณผู้ชมถามเข้ามาคุณชัยณรงค์เรื่องคอปเปอร์ช็อปเปอร์คอปเปอร์คือทองแดงครับคอปเปอร์คือทองแดงนะคะเอ๊ะมันมีในร่างกายด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับมีในร่างกายก็คือเป็นปัญหาอย่างนึงที่เจอได้ตั้งแต่เด็กบางทีเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการแสดงตั้งแต่เด็กได้นะครับก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของภาวะคอปเปอร์ก็คือทองแดงที่คุณชัยณรงค์พูดถึงเนี่ยเกินนะครับเนื่องจากกลไกในเรื่องของการควบคุมการดูดซึมการขับถ่ายก็คือจะมีเหมือนกับมีน้ำย่อยนะครับที่อยู่ในเซลล์ต่างๆเนี่ยมันทำงานผิดปกติไปนะครับทำให้มีระดับไอ้ตัวทองแดงเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายตามที่ต่างๆทำให้มีอาการอย่างที่คุณชายณรงค์เป็นนะครับก็เป็นได้มันจะไปเกี่ยวกับตาเหรอคะอาจารย์มันที่จริงมันเกี่ยวได้กับหลายระบบนะครับกับตาที่อวัยวะไหนก็ได้กับตับก็เป็นได้มันแล้วแต่ว่าเป็นความรุนแรงขนาดไหนถ้าเกิดเป็นในเด็กที่เจอมักจะเป็นที่ตับนะครับแต่เกิดเป็นผู้ใหญ่อย่างคุณชายณรงค์ก็อาจจะค่อนข้างช้าหน่อยก็เลยมีขึ้นที่มาที่ตาค่ะ
แล้วเรารับมันเข้าไปทางการรับประทานเหรอคะใช่ครับคือแร่ธาตุเนี่ยร่างกายจำเป็นนะครับก็คือว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับจริงๆแล้วแร่ร่างกายจำเป็นคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับเพียงแต่ว่าในบางคนเนี่ยการสร้างหรือการกำจัดเนี่ยมันผิดปกติก็เลยทำให้มันเกิดปริมาณที่มากขึ้นนะครับนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอที่ดูแลคุณชัยรงค์อยู่ก็เลยไปแก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยให้ทานยาในการที่จะช่วยขับเจ้าตัวคอปเปอร์เนี่ยออกไปนะคะคุณผู้ชมมีคำถามนะคะเรื่องอื่นก็โทรมาปรึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าหากว่าระหว่างนี้นะคะเราขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนก็แล้วกันมันเมื่อกี้ตาคำถามไว้กับอาจารย์เอสนะคะเรื่องของการถ่ายพยาธิในเด็กทำบ่อยแค่ไหนตอนเด็กทำไมคุณแม่ชวนให้ถ่ายพยาธิบ่อยจังเลยนะแม่คุณเกมแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่คุณเกมค่ะอาจารย์ค่ะคุณแม่ชวนเหลือเกินนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้พร้อมแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงดีแต่ไม่คุณแม่ทานอยู่นั่นแหละไม่ชอบทานยาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆมันบ่อยแค่ไหนคะคือปกติเขาก็ไม่ได้มีข้อแนะนำนะครับว่าจะรับประทานยาถ่ายพยาธิบ่อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือขึ้นกับอาการนะครับว่ามีอาการที่ผิดปกติที่แสดงว่าอาจจะเกิดว่ามีการติดพยาธิไหมนะครับที่เจอได้บ่อยๆในเด็กนะครับก็คือมีอาการคันก้นคันบริเวณรอบรูทวารโดยเฉพาะเวลาช่วงเช้านะครับตื่นแต่เช้าแล้วเริ่มมีอาการคันก้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มมียุกยิกใช่ครับให้คุณแม่เห็นอย่างงี้ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีก็คือมีประวัติในเรื่องของการกินอาหารที่สุกๆดิบๆนะครับหรือว่าการวิ่งเล่นโดยที่ไม่ใส่รองเท้านะครับหรือมีอาการอย่างอื่นอย่างเช่นมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับก็อาจจะต้องถ่ายพยาธินะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ปกติเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆจะไปถ่ายพยาธิส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีคำแนะนำชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ก็คือน่าจะมีอาการที่สัมพันธ์กับการเกิดอาจจะเกิดจากพยาธิเราก็จะแนะนำว่าควรจะต้องกินยาถ่ายพยาธินะครับค่ะเอาละเดี๋ยวถามปรึกษาต่อนะคะอาจารย์เอสแสดงว่าคุณแม่สังเกตเห็นว่าเรายุกยิกติดอะไรหรือเปล่านะคะเกมยุกยิกยุกยิกตอนเช้าเริ่มคันตุ๊ดอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะมาที่สายคุณชาญจากระยองกันบ้างสวัสดีค่ะคุณชาญค่ะค่ะเชิญค่ะคุณชาญครับก็คือผมอายุ62อะครับค่ะตอนนี้มันมีอาการชาที่ปลายเท้าครั้งแรกมันชาที่ปลายเท้านิ้วโป้งค่ะข้างซ้ายอย่างเดียวแล้วตอนหลังนี่รู้สึกมันจะเริ่มชาที่ปลายเท้านิ้วอื่นด้วยครับค่ะก็เลยสงสัยอาการนะครับว่าไม่ทราบมันเกิดจากสาเหตุอะไรพอจะรักษาแบบไหนได้ครับคุณชาญไปพบคุณหมอมายังครับยังเลยครับครับคือเรียกว่าชาอายุ62แล้วชาบริเวณปลายเท้าเนี่ยนะครับคุณชามีอาการอ่อนแรงด้วยไหมครับไม่มีครับปกติครับคือได้บอกว่ามีเรื่องของชาเนี่ยนะเราก็กังวลว่ามันจะเกี่ยวกับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับกังวลอย่างน้อยๆเนี่ยก็อยากจะให้คุณหมอเขาตรวจดูสักนิดนึงว่าระบบการทำงานของระบบประสาทเนี่ยปกติไหมนะครับถ้าปกติเนี่ยก็โรคที่ไม่น่ากังวลเช่นโรคปลายประสาทอักเสบอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่น่าจะรุนแรงแต่ว่าอาจจะทำให้รำคาญคุณภาพชีวิตลดลงเพราะว่ามีอาการชาอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วพบว่ามีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับหรือว่ามีความผิดปกติของระบบประสาทด้วยอันนี้ก็ต้องคุยกันว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยถ้ามันชามากขึ้นหลายนิ้วแล้วเริ่มกังวลแล้วล่ะบอกว่าน่าจะไปพบคุณหมอดูสักนิดนึงนะครับอย่างน้อยๆก็ได้ตรวจระบบประสาทแล้วตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อดูว่ายังปกติอยู่ไหมถ้าปกติก็จะได้สบายใจนะครับต้องไปพบแพทย์อย่างเดียวครับคือมาบอกอาการเนี่ยตอนนี้มันดูไม่น่ากังวลแต่ว่าเวลาที่ตรวจเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีระบบประสาทการทำงานของระบบประสาทผิดปกติไหมนะครับผมก็คอยสังเกตอาการว่ามันมันชาแล้วมันจะเกิดลามอะไรขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ลามมากครับแต่ถ้าไม่สะดวกงั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ถ้ามันลามมากค่อยไปพบก็ได้นะครับสังเกตอาการต่อไปอีกสักระยะก็ได้ค่ะคุณชาญแต่ถ้าเกิดว่าสะดวกไปเอาที่เราแบบสบายใจนะไปตรวจแล้วสบายใจคุณหมอจะได้ระบุว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นพวกปวดเมื่อยชั่วคราวหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะได้สบายใจค่ะคุณชาญหรือไม่งั้นก็สังเกตตัวเองว่าเริ่มมีอาการอ่อนแรงเช่นใส่รองเท้าหมายถึงรองเท้าแตะแล้วรองเท้ามันเริ่มหลุดเองหรือรองเท้าไอ้ที่หูคีบนะครับเริ่มคีบแล้วหลุดหรือว่าใส่รองเท้าหลุดโดยไม่รู้ตัวยกขาไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเป็นมากไงครับก็เลยอยากจะให้ตรวจดูก่อนแค่นั้นเองนะครับคือตรวจจะได้ตัดโรคที่ร้ายแรงออกไปก่อนนะครับ okay, ถ้าตรวจแล้วปกติก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงก็จะได้สบายใจ
นะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องหาเวลาไปค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมค่ะอีกประมาณสักเกือบ20นาทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเราพร้อมรอรับสายคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะรามาชาแนล02-354-7104-52หมายเลขของเราก็มีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะอ่ะดูเหมือนว่าจะมีสายเข้ามาเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้ขออนุญาตแวะไว้ที่เรื่องของพยาธิอีกสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ต้องถ่ายพยาธิจนถึงอายุเท่าไหร่คะอาจารย์คะคือปกติก็ในเด็กเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือไม่ได้มีข้อกำหนดชัดเจนนะครับปกติผมก็ดูแลเด็กจนถึงอายุประมาณ 15-18 นะครับหลังจากนั้นโยนให้อาจารย์ธเนศดีไหมครับอาจารย์ต้องถ่ายต่อไหมคะเพราะว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ค่อยจะได้ถ่ายพยาธิเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเสี่ยงเราก็ไม่ต้องทานยาถ่ายพยาธิก็ได้ใช่ไหมคะครับก็คือว่าปกติเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาหารการกินของเราในผู้ใหญ่นะครับเช่นว่าใครชอบกินหมายถึงว่าอาหารสุกดิบๆนะครับอันนี้ก็เสี่ยงนะครับหรือบางทีผักสดถ้าล้างไม่สะอาดก็เสี่ยงนะครับจริงแล้วมันก็คงไม่มีข้อบ่งชี้แน่นอนนะครับมีอันนึงเวลาที่ตรวจสุขภาพประจำปีเราจะตรวจเรื่องของความเข้มข้นของระดับเลือดในร่างกายเราหรือความเข้มข้นของเม็ดเลือดถ้ามีเม็ดเลือดตัวนึงคือ eosinophil เนี่ยถ้ามันสูงเราก็อาจจะลองให้ยาถ่ายพยาธิไปจริงๆ eosinophil สูงมันไม่ได้แปลว่าร่างกายมีพยาธิแต่ว่ามันเป็นได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อาจจะมีพยาธิหรืออาจจะหลายสาเหตุมากมายบางทีเราก็ไม่ได้หาสาเหตุลงไปลึกขนาดนั้นเราก็จะให้ลองไปถ่ายพยาธิไปรักษาดูอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรวจประจำปีนี่ไอการตรวจอันนี้มีอยู่แล้วไหมคะมีอยู่แล้วแล้วตรวจประจำปีก็จะมีตรวจอุจจาระอยู่แล้วก็จะพอบอกได้ว่าใครมีอุจจาระมีพยาธิในอุจจาระนะครับจริงๆก็ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะว่าใครไปตรวจประจำปีบางทีเจอหมายถึงว่าอะไรอะโปรโตซัวหมายถึงว่ามันเป็นอีกกลุ่มนึงจากพยาธินะฮะเป็นโปรโตซัวคือบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องรักษาหมายถึงว่าเป็นหมายถึงว่าแบบสัตว์ประจำท้องเราอยู่แล้วลำไส้เราอยู่แล้วบางทีไม่จำเป็นต้องไปรักษาเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดด้วยที่พบด้วยนะครับคุณหมอเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยจำเป็นต้องกินยาถ่ายพยาธินะนะครับหรืออันนี้ต้องกินยารักษานะนะครับค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้นะคะแต่ว่าถ้าจะบางทีอย่างของเกมเองเนี่ยตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทวินิจอาจจะไม่ได้มีการตรวจอุจจาระเพิ่มเติมอะค่ะอาจารย์ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเพิ่มเติมนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะอ่ะลองดูค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าตรวจสุขภาพประจำปีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะมาที่สายคุณจันพรค่ะจากอุทัยธานีนะคะสวัสดีค่ะคุณจันพรค่ะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะอยากจะถามคุณหมอค่ะเวลานอนกลางคืนนะคะมือชาค่ะเป็นเพราะโรคอะไรนะคะมันชาข้างไหนนะครับทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างและชาบริเวณส่วนไหนนะครับส่วนโอ่งมือนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันลามขึ้นมาไหมครับหรือว่าอยู่แค่ปลายนิ้วมือนะครับครับแล้วเวลาสะบัดแล้วอาการจะดีขึ้นใช่ไหมครับค่ะบีบๆแล้วก็จะดีขึ้นหมายถึงว่าตื่นมาตอนเช้าๆมืดจะมีอาการชาใช่ไหมครับค่ะแล้วพอได้บีบได้สะบัดได้ผ่อนคลายสักพักมันจะดีขึ้นใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วเคยไปตรวจกับคุณหมอไหมครับไม่เคยค่ะจะเป็นช่วงหน้าหนาวตลอดเลยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่มือเรานะครับข้อมือเราจะมีเส้นประสาทผ่านตรงข้อมือนะครับบางทีเนี่ยมันมีเรื่องของพังผืดไปกดทับเส้นประสาทก็อาจจะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าจะให้มั่นใจให้แน่ใจเนี่ยอยากให้คุณจันพรเนี่ยนะครับลองไปพบคุณหมอเขาดูนะครับอย่างน้อยก็ตรวจการทำงานของระบบประสาทเพราะว่าเรื่องของอาการชาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือว่าเส้นประสาทถูกกดทับมันก็จะทำให้มีเครื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มาดูตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะได้บอกเรื่องของการรักษาแล้วก็การปฏิบัติตัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการมากขึ้นก็แนะนำว่าไปพบคุณหมอดูขอตรวจดูเสื้อนิดนึงว่าการทำงานของกล้ามเนื้อของระบบประสาทเป็นยังไงบ้างนะครับไปหาหมอแผนกไหนนะคะจริงๆแล้วก็ถ้าคุณจันพรก็คือว่าอาจจะไปเรื่องของหมอกระดูกและข้อก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทที่มันกระดูกหรือว่าจะเป็นเรื่องของพวกอายุรกรรมก็ได้นะฮะหรือว่าหมอทั่วไปที่คุณจันพรดูแลรักษาอยู่ให้คุณหมอเขาดูสักนิดนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาสงสัยว่ามันจะมีอะไรมากดทับเขาอาจจะส่งต่อนะครับค่ะเพราะว่าอาการดูจะก็
ข้าเขาเรื่องของพังผืดบริเวณข้อมือที่มันรัดเส้นประสาทใช่ไหมคะอาจารย์คือน่าจะแต่ว่าอยากจะขอตรวจร่างกายดูก่อนนะครับนะคะเอาละค่ะก็แนะนำให้คุณจันพรถ้าเกิดว่ามีคุณหมอที่ดูแลโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะก็ลองไปให้คุณหมอดูแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็จะเป็นคุณหมอเฉพาะทางหรือว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจแล้วจะส่งต่อก็เดี๋ยวคุณหมอจะส่งต่อไปให้นะคะเอาละยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขขึ้นที่บนหน้าจอนะคะ023547104-5ค่ะดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆอีกสักหนึ่งคำถามนะคะคุณผู้ชมถามมาว่ามีความสงสัยเรื่องของอาหารเสริมธัญพืชประเภทต่างๆค่ะว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่นะคะและจริงๆแล้วนอกจากนมที่ต้องให้ลูกดื่มเป็นประจำและรวมไปถึงอาหารปกติที่ให้ลูกในวัย 2-3 ขวบทานแล้วเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมพวกนี้ด้วยหรือไม่คำถามน่าสนใจค่ะอาจารย์ธัญพืชครับผมปกติเนี่ยก็คือแนะนำว่าในเด็กอายุ 2-3 ขวบใช่ไหมครับก็ควรจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับเราก็ดื่มนมอย่างน้อยวันละ 3-4 แก้วนะครับในส่วนของอาหารครบ5หมู่เนี่ยธัญพืชก็จะเป็นอาหารที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นผักนะครับกากใยมีวิตามินนะครับเกลือแร่ต่างๆนะครับขึ้นกับว่าอาหารที่เราจัดให้ของเขาเนี่ยว่าครบ5หมู่เพียงพอหรือยังนะครับธัญพืชส่วนใหญ่ที่จะมีวิตามินอยู่ก็อาจจะเป็นวิตามินในกลุ่มของวิตามิน B นะครับที่จะมีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าจะมีในอาหารปกติของเราก็คงจะเป็นในเรื่องของข้าวซ้อมมือถ้าเราไม่ได้กินข้าวซ้อมมืออาจจะต้องไปกินธัญพืชอย่างที่คุณแม่อยากให้กินเนี่ยเสริมก็ได้นะครับครับผมแล้วก็ในเรื่องของผักถ้าเกิดไม่ได้รับประทานผักเยอะการกินธัญพืชก็อาจจะช่วยทำให้มีกากใยเพิ่มขึ้นแก้ปัญหาในเรื่องของหรือว่าป้องกันในเรื่องของท้องผูกได้นะครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณแม่ทานข้าวซ้อมมืออยู่แล้วก็สบายเนาะก็ทานไปด้วยได้เลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับการรับประทานของลูกๆไปด้วยนะคะแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะมาที่สายคุณทองใบจากกำแพงเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณทองใบค่ะคุณทองใบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะผมอยากทราบว่าไปโรคความจำเสื่อมกับขาไม่มีแรงเกี่ยวกับอะไรครับความจำเสื่อมกับขาไม่มีแรงหมายถึงว่าคนละโรคกันใช่ไหมครับครับกล้ามเนื้อไม่มีแรงเลยครับอยู่แต่มันไม่ปวดนะครับแต่ไม่มีแรงแล้วถามว่าทั้งสองโรคนี้เกิดจากอะไรใช่ไหมคะครับผมแล้วเป็นในคนคนเดียวกันไหมครับคนเดียวกันนะครับโอ้นี่ลำบากนิดนึงอะครับเพราะว่าไอ้ความจำเสื่อมหรือว่าสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็โรคใหญ่ๆที่เจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของหลอดเลือดตีบนะครับแล้วก็ความจำเสื่อมจาก2อันนี้ใหญ่ๆแต่ต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นโรคความจำเสื่อมจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าสมาธิมันลดลงเลยทำให้ความจำลดลงก็ต้องมาวินิจฉัยกันอีกทีนึงก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมส่วนขาไม่มีแรงอ่ะก็ต้องมาถามก่อนว่าไม่มีแรงเนี่ยไม่มีแรงข้างไหนแล้วไม่มีแรงส่วนไหนครับมันไม่มีแรงส่วนขาโพกกับขาน่องนะครับข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายข้างเดียวไม่มีแรงแต่ไม่ปวดครับครับคุณทองใบเป็นเองไหมครับนะคุณทองใบเป็นเองไหมครับครับผมแล้วเดินแล้วผิดปกติไหมมีเดินเซมีอะไรไหมครับเดินไม่เซหรอกครับเดินปกติธรรมดาเลยนะครับไม่มีคนบอกว่าเซลุกนั่งได้ปกติเลยใช่ไหมครับครับผมเพียงแต่รู้สึกว่ามันไม่มีแรงใช่ไหมครับครับผมอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วยังน่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้ายังสงสัยว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันแรงมันถดถอยแล้วก็ดูขาสองข้างมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องให้คุณหมอเขาตรวจดูนิดนึงนะเพราะว่าระบบประสาทเนี่ยบางทีเนี่ยเรามาบอกอาการเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนเท่ากับได้ตรวจร่างกายอะนะครับผมเพราะว่าพอดีผมไปตรวจที่จังหวัดกำแพงเขาบอกว่าคุณลุงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเนาะก็ว่ากันแต่เขาหมอก็ไม่ว่าอะไรแต่ความจำเสื่อมล่ะครับความจำเสื่อมนี่ลุงต้องพยายามอ่านหนังสือมากๆอะไรมากๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรครับความจำคือถ้าเกิดว่าความจำลดลงเนี่ยเขาก็กระตุ้นอยากจะให้คุณลุงเนี่ยหมายถึงว่าเพิ่มสมรรถภาพของสมองในการที่อ่านหนังสือหรือใช้สมองเยอะๆนะครับหมายถึงว่าเวลาที่หมอแนะนำคนไข้หมอก็จะแนะนำว่าให้ดูข่าวแล้วมาเล่าให้คนอื่นฟัง
ก็ได้ฝึกความจำใครที่แบบว่าเล่นหมายถึงว่าแบบคือต้องมีกิจกรรมของผู้สูงอายุคือพออายุเริ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องหากิจกรรมเพื่อจะได้หมายถึงว่าพัฒนาเรื่องของหมายถึงว่าให้สมองเราเนี่ยคงที่นะฮะเหมือนเดิมเหมือนตอนอายุยังน้อยกว่านี้นะครับครับผมคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้มันเลยมันก็จะยิ่งทำให้ความเสื่อมมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเขาแค่แนะนำนะครับครับผมแต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วครับครับก็ต้องครับบางครั้งผมอยู่กลางนอกห้องนะครับแล้วนอกห้องจะไปหยิบของอะไรในห้องเนี่ยเดินเข้ามาชั่วเดินเข้ามาระยะไม่กี่เมตรอ่ะเดินกลับมาลืมแล้วต้องออกไปใหม่แล้วก็ไปนึกข้างนอกแล้วต้องกลับมาใหม่อีกครับถ้าอย่างนี้ต้องตั้งสตินิดนึงนะครับครับผมครับบางทีเนี่ยบางทีเราจะไปหยิบแล้วบางทีว่าหมายถึงว่าสมาธิเราลดลงเราไม่ได้จดจ่อกับมันพอไปปุ๊บเราก็ลืมอะไรเงี้ยแต่พอให้นึกมาเราก็นึกออกอะไรเงี้ยอันนี้นี่จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสมาธินะครับครับผมนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติหมายถึงว่าจดจ่อกับมันนิดนึงนะครับในสิ่งที่เราจะทำนะครับมันไม่เกี่ยวกับโรคอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับตอนนี้ยังฟังดูยังไม่น่ากังวลนะครับแล้วคุณหมอที่เขาตรวจของคุณลุงทองใบก็บอกว่าก็ยังดูโอเคอยู่เขาก็แนะนำให้ปฏิบัติตัวเบื้องต้นก่อนนะครับครับบอกว่าค่อยๆเป็นขั้นตอนดีกว่าไหมถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วค่อยลองไปพบคุณหมอเขาอีกทีนึงนะครับครับผมมีนัดอยู่ไหมครับมีครับมีนัดบ่อยครั้งครับแต่ไปปกติเขาบอกเหมือนเดิมอ่ะถ้ามีนัดอยู่แล้วดีเลยนะครับหรือว่าอาการผิดปกติไปก็จะได้บอกเขาว่าเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติบ้างนะครับบางทีว่าอาการเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะวินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้นนะครับครับไปหลายครั้งแล้วครับโรงพยาบาลพระมงกุฎ9ที่กรุงเทพผมก็ไปพอดีลูกเป็นข้าราชการอยู่ที่นั่นก็มีที่พักอยู่ครับก็เลยไปตรวจหมอเขาบอกลุงก็บอกเป็นกล้ามเนื้อไม่มีแรงเนาะลุงต้องพยายามออกกำลังกายครับครับทำไมไม่เกี่ยวมันไม่มีกำลังกล้ามเนื้อไม่มีแรงนี่มันจะต้องมีเป็นทั้งสองข้างนี่มันเป็นข้างเดียวข้างซ้ายอะครับครับแต่ว่าได้ตรวจเอ็กซเรย์ได้ทำอะไรไปหมดแล้วใช่ไหมครับเอ็กซเรย์ดูแล้วว่าเมื่อก่อนมันปวดหัวเข่าครับปวดหัวเข่าทีพอเอ็กซเรย์แล้วหมอเขาบอกว่าลุงกระดูกลุงเสื่อมเยอะนะถ้าว่างั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวยาในไปกินสักเดือนนึงผมว่ายามากินต่อติดต่อกันนะพอไปตรวจเดือนละครั้งค่อยกินต่อเดือนนึงนะครับมันก็ไอความปวดตรงนั้นมันก็ไม่หายครับแต่ไม่มีแรงเลยขาไม่มีแรงอ่ะถ้าเดินไปที่ตะไคร้ยุ้งนี่ล้มเลยเลยครับแล้วเคยล้มไหมครับเคยล้มครับล้มขับมอเตอร์ไซค์มาถึงจอดทุบล้มมอเตอร์ไซค์ครับแต่ไม่เจ็บไม่ใช่หมายถึงว่าเดินอยู่แล้วเคยล้มไหมครับที่บอกไม่มีแรงครับไม่เคยล้มครับอ๋อครับคือถ้าเกิดว่าเดินแล้วยังปกติดีเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วกล้ามเนื้ออาจจะมีแรงอยู่แต่ว่ารู้สึกตัวเองว่าไม่มีแรงนะครับอันนี้ก็ต้องหมอเขาก็เลยต้องแนะนำว่าให้คุณลุงเนี่ยพยายามหมายถึงว่าออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อขามันแข็งแรงขึ้นนะครับมันจะได้ช่วยพยุงข้อสะโพกข้อเข่าให้ดีขึ้นนะครับแล้วมันจะได้เดินได้คล่องขึ้นนะครับครับผมครับฟิตอ๋อนึกว่าจะมีเป็นโรคอะไรติดเอาไปต้องหลายที่เขาบอกว่ายังไม่เป็นโรคงั้นก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงโรคแล้วกันนะครับออกกำลังกายใจมันคิดนะครับครับค่ะคุณลุงทองใบอย่าลืมออกกำลังกายนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะที่คุณหมอแนะนำสำคัญเนาะครับผมค่ะขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนะคะกล้ามเนื้อบริเวณเข่ากล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อน่องเนี่ยนะคะก็จะมีท่าง่ายๆไม่ต้องไปโอ้โหถึงขั้นที่25ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์26ของรามาที่26ของรามานะคะก็สามารถที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะของโดยเฉพาะผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วก็จะได้ไม่มีอาการว่าเดี๋ยวล้มเดี๋ยวกระดูกก็บางอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเสริมตรงนี้ไปได้นะคะคุณหมอเขาก็แนะนำลักษณะแบบนั้นมาแล้วก็ตรวจกันเป็นประจำต่อเนื่องแบบนี้ดีแล้วนะคะแต่คุณลุงทองใบไม่ต้องกัง
ังวลมากจนเกินไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาในช่วงรัดคิวหมอของเราค่ะและต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและอาจารย์นายแพทย์อุสนรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ร่วมพูดคุยตอบคำถาม1ชั่วโมงเต็มกับรัดคิวหมอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับปรึกษานะคะเรื่องของการเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะให้โทรไปสอบถามได้ที่อีกหนึ่งเบอร์ของเรานะคะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มค่ะฝากคำถามผ่านทางแฟนเพจนะคะ facebook.com/ramachannel นะคะแฟนเพจของเราตอนนี้นอกจากจะฝากคำถามแล้วยังมีกิจกรรมนะคะของรายการพบหมอรามาหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะที่คุณผู้ชมไปร่วมสนุกกันได้แถมไม่พอเรายังมีของแจกมากมายอีกด้วยเข้าไปได้ค่ะ facebook.com/ramachannel นะคะส่วนข้อมูลความรู้สุขภาพค่ะรอคุณผู้ชมอยู่ที่เว็บไซต์ ramachannel.tv รวมถึงแอปพลิเคชัน ramachannel ด้วยนะคะดูรายการของเราย้อนหลังได้ทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยนะคะเอาล่ะวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังนะคะจะเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นหูดเป็นอะไรต่างๆนานานะคะที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังศีรษะเอ่ยนะคะวันพรุ่งนี้เรามีอาจารย์หมอจากหน่วยโรคผิวหนังนะคะมาให้ความรู้มาตอบคำถามในช่วงของรัดคิวหมอด้วยพร้อมทั้งคุยประเด็นสุขภาพเรื่องของโรคด่างขาวมีคุณผู้ชมถามมาเยอะเลยวันพรุ่งนี้จะได้ไขคำตอบมาสักทีนะคะว่าอันตรายหรือเปล่าจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งผิวหนังไหมอันตรายแบบนี้จะรักษาได้หรือเปล่านะคะวันพรุ่งนี้กลับมาคุยกับอาจารย์หมอของเรานะคะอาจารย์ณัฐารัชตะนาวินนั่นเองค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้มีอาจารย์หมอหนึ่งอีกหนึ่งท่านที่จะคุยกับคุณผู้ชมด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราลากันไปนะคะด้วยภาพความน่ารักของเหล่าเด็กๆค่ะที่เขาชวนกันมาเต้นในห้องเรียนแหมนะคะเป็นการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาสร้างสรรค์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างไรไปชมภาพปิดท้ายแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปกับรายการพบหมอรามานะคะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอ2หนุ่มลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ